สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสีชุดยาวันนี้ฮะวันนี้เป็นเท่ารอบวันนี้ก็แฮปปี้ค่ะก็ท็อป20นะคะก็จริงๆแล้วก็หวังมากกว่านี้แหละนะแต่ที่มันเต็มจริงๆนะพี่วายเขาก็หนักใจมากๆเลยทุกคนทำดีทุกคนเลยนะคะแบบเบียดกันมากๆเลยกว่าจะไป10ได้กว่าจะเข้า5ได้กว่าจะมงได้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่แบบเฉื่อยจริงๆค่ากันรายวันจริงๆค่ะเพราะว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าได้อะไรมาเยอะเลยและที่สำคัญนะนิรินก็แฮปปี้มากๆเลยที่ได้มายืนที่จุดนี้กับมิสแกน2022นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตนิรินนะคะขอขอบคุณแม่เต๋าด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะทีมพี่เลี้ยงแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนิรินมาตลอดยังไงต้องขอขอบคุณมากค่ะที่ให้มีให้นิรินมีวันนี้แล้วก็มายืนที่ท็อป20กับมิสแกนไทยแลนด์ค่ะขอบคุณมากค่ะสาย IG ได้เลยค่ะค่ะ IG นิรินนะคะนิริน .sunari หรือว่า TikTok นิริน .sunari เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายนี่เลยคุณผู้ชมร้อยเอ็ดวันนี้ค่ะความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมันหลากหลายอารมณ์มากทั้งดีใจกับเพื่อนแล้วก็ตื่นตันใจชาวด้อมของหนูเองที่แบบให้กำลังใจหนูมาตลอดค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้จิมมาตลอดในวันนี้การประกวดจบลงแล้วก็ไม่อยากให้ลืมจิมนะคะอยากให้ติดตามจิมไปตลอดจิมจารุวรรณม่อมพนาวมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2022ค่ะจะไปต่อไหมไปต่อค่ะก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งกว่านี้และจะกลับมาฟาดแน่นอนค่ะได้เลยฝากไอจีคุณผู้ชมได้เลยค่ะไอจีนะคะจิมจารุวรรณเป็นภาษาอังกฤษค่ะมาฟอลกันเยอะๆนะคะได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย